แบบคล้ายๆว่าเจ้าจงแบบที่ล่อแมวออกมาขายเลยครับผมบ่มีแมวพร้อมกับนั่นเลยครับเสาหลักผมก็บ่มีเสาหลักเสาลมก็เสียไปแล้วล่าสุดทีมข่าวได้กล้องวงจรปิดมาคุณผู้ชมคุณจันเพ็ญเนี่ยแกใช้มีดเนี่ยแทงภรรยาเบอร์2แล้วเสร็จแล้ววงจรปิดตัวเนี้ยต้องออกบานลงละบังตัวแกเนี่ยมาแวะอยู่ระหว่างทางตรงนี้มันเป็นแถวๆถนนแถวหมู่บ้านน่ะปั๊มน้ํามันหยอดเหรียญแล้วรู้สึกว่าจะมีการเอามีดมาโยนทิ้งเป็นของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุแทงเบอร์2มาแล้วก็เอามาทิ้งขยะตรงจุดนี้เหมือนช่วงนึงมาแวะเติมเงินให้ตัวของญาติมาเติมเงินก่อนแล้วตัวคนก่อเหตุเขาบอกทิ้งอาวุธเวลาพ่อกลับบ่มีเงินพาเติมน้ำมันแม่ก็เลยสงสัยว่าต้องตัวค่ะก็เลยเห็นอีหลีกลับไปครับกลับเพื่อเขาขอให้วิญญาณผู้ตายนี่ก็รับรู้แล้วก็ยกโทษให้ผู้กระทำเท่านั้นนะไปเย็นงานดิ้นรนบ่านี้เลยโทรว่าติกลับบ่เรียกว่าพ่อกับบ่มีเงินพาเติมน้ำมันคือคุณใต้น่ะว่าน่ะนั่นล่ะแม่ก็เลยสงสัยว่าต้องตัวค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนคือก็เลยเห็นอีหลีเห็นเลยก็บ่กล้าไปทุบเพียงเขาเด้ไปทุบรถเจ้าของเด้เอาหยังทุบเอามือไปทุบรถตีรถว่าเออตะไบหืออาจารย์เสียงมาจากไหนเสียงจากในห้องเขาแม่ไม่รู้ว่าเขาคบกันนี่โดนมาไหนครับ9ปีแล้วกะรู้อยู่เพราะว่ากะว่ามันเขาปล่อยว่างกันแล้วจังซี่นะความหมายของเมียน่ะแต่ก่อนนั่นทะเลาะอยู่แต่ว่าช่วงหลังๆมานี่กะว่ามันเขาเลิกแล้วกันแล้วก็บ่ไปทะเลาะจังซี่นะผมมาแต่เฮ็ดงานเฮ็ดงานแล้วว่านี่ผมก็เลยเว้ากับภรรยานี่ล่ะก็เลยว่าโอ้ข่อยคือเมียแต่เฒ่าพูดกับแม่นางเนาะแม่นครับผมก็เลยว่าให้ผมไปหยังกันข่อยนอนจะเข้าเนี่ยเพียงพักผ่อนจะเข้าเพียงเราก็เออเจ้าไปนอนซะก่อนตีข้างรถผมให้ผมตื่นตีทุบรถอย่างนี้เนาะเมียนครับเราก็ยังไม่ตื่นที่บัวครับแล้วทีนี้แล้วบาดนี่ก็เลยหลังจากนั้นผมก็บ่รู้หยังเลยเพราะว่าย่ายนี่ผมก็บ่รู้ว่าเราสิออกไปบ่ออกไปคืออยู่นี่ผมก็เป็นบางเทียมาเป็นบางเทียบ่แม่นว่าได้มาอยู่นี่เลยเด้อยู่นานเลยเมียนครับผมก็ปักหลักอยู่พุ่นอยู่ก็อยู่คนต่างอยู่แม่นบ่ล่ะก็เลยว่าแยกบ่ต้องไปหัวซ่ากันยังไม่ตื่นแกทําใจได้มั้ยที่พ่อมาเอาทางนี้ด้วยเล่าก็สิแนวเขาก็สิบ่พอใจปานใดล่ะแม่นบ่เองตอนนี้คือพอมันเกิดเรื่องแล้วอยากจะบอกทางคนก่อเหตุยังไงบ้างพ่อผมก็รับอยู่นี่แหละครับผมรับผิดชอบหมดหลังจากนี้เราจะกลับไปหาเมียตามทะเบียนกลับไปครับกลับคือเขาบ่แม่นว่าผมสิบ่ไปแต่ว่าผมจัดงานแล้วมันแล้วเรียบร้อยแล้วก็จังค่อยสิไปครับแล้วทีนี้ขอให้วิญญาณผู้ตายนี่ก็รับรู้แล้วก็ยกโทษให้ผู้กระทำเท่านั้นนะครับให้ผู้กระทำก็รับต่อไปขอโทษเด้อแต่ว่าทางตำรวจบ่อยากให้เขามาย่านในพี่น้องเขาเจ้าลุ่มประชาท่านแกนั่นล่ะในข้อนี้แต่ตัวแกอยากมาอยู่แต่ว่าตำรวจบ่อยากให้มาผมมาหอดเขาแบบมาลงรถมาเขามาทุบรถครับทุบรถแล้วแม่ผมก็เลยห่วงออกมาครับแล้วแม่ผมก็เลยแม่ผมก็เลยด่ากลับมาเพิ่นก็เลยท้าให้แบบด่าแบบร้อยแม่ผมออกมาหน้าบ้านเลยจังซี่ครับแบบคล้ายๆว่าเจ้าจงแบบที่ล่อแมวออกมาขายเลยครับพยายามจะทำร้ายแม่เรามาก่อนนะก็มีครับยังไงบ้างที่ผ่านมาขู่ยังไงครับก็เพิ่นก็มาด่ากันแบบปกติแบบคู่กันซื่อๆครับเพิ่นก็มาอีกรอบเพิ่นก็มาด่ากันปกติครับครับแล้วแม่เคยแบบไปหาเรื่องเขาไหมที่บ่ครับแม่บ่เคยไปหาเรื่องยังเสียเลยครับมีแต่ทางเขาจะมาหาเรื่องแนวครับทางญาติทางลูกเนี่ยเคยเตือนแกไหมว่าไม่ต้องคบกับคนนี้หรอกเขามีเมียแล้วมันก็มุมกับบ่ได้ยุ่งเรื่องนี้ครับก็คือแล้วแต่เพิ่นสิตัดสินใจครับผมก็เดี๋ยวให้แม่กลับมาครับเพราะผมบ่มีแม่พร้อมกับนั่นเลยครับเสาหลักผมก็บ่มีเสาหลักเสาลมก็เสียไปแล้ว
เขารักของบ้านผมเราเหลือใครบ้างหมายถึงว่าถ้าแม่เราไปแล้วเนี่ยอยู่กับไอ้กำหนาตอนที่แหลกกับบอขาดคิดเลยครับอยากให้เขาได้รับโทษไหมก็อยากครับอยากให้รับโทษยังไงบ้างครับอยากให้แบบตลอดชีวิตเลยครับ